สวัสดีค่ะ ค่ะลูกเพจอีจันค่ะเข้ามาแล้วรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะก็แอดมินเนี่ยอยู่ที่บ้านของคุณยายวาสนาค่ะเดี๋ยวรบกวนเช็คเสียงให้หน่อยนะคะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมโอเคลูกเพจคะตอนนี้นะคะแอดมินเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีค่ะอยู่ที่บ้านของยายวาสนานะคะก็คือทางอีจันนะคะเรามีโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้ยากไร้ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งวันนี้บ้านหลังที่หนึ่งนะคะก็เริ่มแล้วนะคะโดยที่พี่ๆจากอบต.บึงข้อหายนะคะก็มาร่วมด้วยแล้วก็มีพี่ๆจิตอาสามีเพื่อนบ้านนะคะมาร่วมทำความสะอาดกับเราครั้งนี้แต่ว่าต้องขออยู่ไกลๆเนาะเพราะว่าอันตรายข้างในกำลังตัดหญ้านะคะวันนี้ค่ะเราจะมีทีมจิตอาสานะคะมาตัดหญ้าถางหญ้าทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะต่างๆที่บ้านของคุณยายวาสนาคุณยายวาสนาเนี่ยเป็นผู้พิการทางสติปัญญานะคะที่เราทางอีจันร่วมกับเรือนจำอำเภอธัญบุรีนะคะจะเข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับคุณยายค่ะในปีนี้นะคะโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการผู้ยากไร้เนี่ยเรามีทั้งหมด7หลังค่ะซึ่งบ้านของยายวาสนาเนี่ยก็เป็นหลังที่1นะคะก็สำหรับลูกเพจที่ดูกับเราตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราขอบอกบุญเลยนะคะบอกบุญกันที่ไลฟ์ตรงนี้เลยค่ะอีจันนะคะร่วมกับเรือนจำอำเภอธัญบุรีเนี่ยเรามีโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด7หลังนะคะทั้งหมด7หลังซึ่งแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต่างกันสำหรับวันแรกนะคะเอ้ยสำหรับหลังแรกเนี่ยก็คือบ้านของยายวาสนาอยู่ที่แมงปออยู่หน้างานตรงนี้นะคะยายวาสนาเนี่ยเป็นครอบครัวของผู้พิการทางสติปัญญาค่ะซึ่งบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมด3คนมีคุณยายวาสนามีลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยพิการทางสติปัญญาหมดเลยค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ในแต่ละวันเนี่ยก็ใช้ชีวิตลำบากค่ะตามอัตภาพเนาะเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยยายวาสนาจะมีรายได้แค่จากเงินสวัสดิการของทางรัฐอะค่ะเป็นเงินผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เงินผู้พิการแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องเงินพวกนี้ก็ทางอสม.แล้วก็เพื่อนบ้านที่ใจดีค่ะเขาก็ดูแลให้โดยการเอาเงินเบี้ยแต่ละเดือนที่ยายได้เนี่ยไปฝากไว้กับร้านค้าชุมชนเอาไปฝากไว้กับร้านค้าชุมชนประมาณเดือนละ 3,800 บาทนะคะแล้วก็คุณยายเนี่ยก็จะเดินไปเอาอาหารที่ร้านค้าแต่ละวันมากินประทังชีวิตถามว่า 3,800 เนี่ยพอไหมก็คงไม่พอค่ะแต่ว่าทางพี่เจ้าของร้านเขาก็ใจดีอะค่ะยายมาขอก็ให้นะคะวันนี้มีทางอบต.นะคะมาร่วมกับเราแล้วก็เอารถขยะมาด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสร้างนะคะเตรียมความพร้อมที่จะซ่อมแซมต่อไปเพราะว่าในวันพุธนี้เนี่ยทีมช่างของเรานะคะทีมช่างของเราแล้วก็ทีมกำลังหลักจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีเนี่ยจะเข้ามาเริ่มการก่อสร้างแล้วนะคะก็สำหรับโครงการนี้นะคะถามว่าทำไมอีจันต้องร่วมกับเรือนจำธัญบุรีเนาะเรือนจำอำเภอธัญบุรีเนี่ยมีโครงการนะคะในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำค่ะนะคะทักษะวิชาชีพช่างเราก็เลยทำงานร่วมกันนะคะในการทำโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการยากไร้ขึ้นมาโดยที่แรงกำลังหลักในการที่จะมาซ่อมบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นพี่ๆนักโทษนะคะนักโทษชั้นดีในเรือนจำเลยนะคะจะมาเป็นแรงกำลังหลักให้ส่วนเราเนี่ยก็เป็นทีมบอกบุญนะคะส่งต่อสะพานบุญอยากไปร่วมทำยังไงครับสำหรับ
การทำจิตอาสานะคะสำหรับทำความสะอาดบ้านคุณยายวาสนาเนี่ยก็จะมีวันนี้แค่วันเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะร่วมบุญกับเราหนูขอบอกบุญเลยนะอีจันขอบอกบุญเลยนะคะเราจะซ่อมแซมบ้านทั้งหมด7หลังในพื้นที่ของปทุมธานีซึ่งบ้านแต่ละหลังครอบครัวแต่ละครอบครัวชีวิตแต่ละคนก็มีความลำบากมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าก็มีการประเมินแล้วก็ลงพื้นที่ไปแล้วว่า7หลังเนี้ยเป็นผู้พิการแล้วก็เป็นผู้ที่ยากไร้จริงๆเป็นคนที่เขาต้องการจริงๆนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในยายวาสนานะคะก็อยู่กับเราด้วยรับชมจากพยาวขอบคุณค่ะพี่ๆจิตอาสานะคะมาวันนี้มาช่วยกันสักประมาณประเมินด้วยสายตาเนี่ยนะคะประมาณสัก 30-40 ชีวิตได้นะคะขอดูแลนี่ค่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะบ้านของคุณยายวาสนานะคะซึ่งยายวาสนาวันนั้นเรามาเจอคุณยายแล้วเพราะว่าเรามาสำรวจบ้านสำรวจพื้นที่เนาะวันนี้ยายก็อยู่ด้วยยายวาสนาสวัสดีค่ะคุณยายอยู่ด้วยเดี๋ยวจะมาซ่อมบ้านให้อีจันซ่อมบ้านให้ยายบอกว่าอยากได้อะไรนะเย้เอาอยากได้ยังไงอยากได้ทีวียายวาสนานะคะเป็นผู้พิการทางสติปัญญาเนาะอยากได้ทีวีจอใหญ่ไหมยายใหญ่ๆขนาดเท่านี้เลยใช่ไหมนะคะก็ทางอีจันเนี่ยก็จะมาซ่อมบ้านให้ยายวันนี้เรามาทำความสะอาดมาบิ๊กคลีนนิ่งแล้ววันพุธเนี่ยเราจะเริ่มซ่อมแล้วนะคะอย่างที่บอกยายวาสนาอยากได้ทีวีจอใหญ่เลยในบ้านของยายอะยายนอนตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยเหรอนอนตรงนี้เลยตรงกลางบ้านเลยเหรอคะนะคะบ้านของยายขอเข้าไปข้างในได้ไหมคะอยู่กับคุณยายวาสนานะคะก็นี่เป็นบ้านของคุณยายวาสนาที่เราจะซ่อมให้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำหรือว่าไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราก็จะมาซ่อมปรับปรุงบ้านให้ซ่อมให้สวยๆเลยเนาะยายซ่อมให้สวยๆเลยยายดีใจใช่ไหมดีใจวุ้นอยากได้อะไรนะอยากได้ทีวีทีวีจอใหญ่วันนี้กินข้าวหรือยังยังไม่กินยังไม่กินทำไมยังไม่กินน่ะกินไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวด้วยนะยายยังไม่กินข้าววันนี้กินไม่ได้ยายอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกนะเขาตัดหญ้าอยู่มันอันตรายรอนในบ้านเมื่อคืนนอนตรงนี้เหรออันนี้ที่นอนยายเหรอคะอ๋อนี่ค่ะที่นอนยายวาสนาถ่ายให้ดูสินะคะเดี๋ยวให้พี่ริวเก็บวิดีโอเดี๋ยวยายอยากได้ทีวีจอใหญ่นะคะให้หนูถ่ายนะยายคุยกับกล้องสิยายชื่อยายอะไรคะยายวาสนาใช่ไหมชื่อยายวาสนายายมีของดีมากคุณยายวาสนาคนนี้ใครคนนี้ใครลูกนี่ยายวาสนาใช่ไหมคะคนนี้ลูกมีลูกกี่คนมีลูก2คนอีกคนนึงเป็นลูกชายใช่ไหมเป็นลูกชายยายที่บ้านยายอีจันจะมาซ่อมบ้านให้ยายยายอยากได้อะไรนะอยากได้ทีวีจอใหญ่ไหมจอใหญ่ๆนะคะดีใจไหมคะดีใจอยากจะได้ทีวีดีใจไหมดีใจอยากได้อะไรอีกคะที่บ้านตู้เอาไหมเอาตู้ด้วยค่ะนะคะตรงไหนเมื่อคืนยายนอนตรงไหนตรงนี้ตรงกลางตรงนี้เลยเหรออันไหนที่นอนยายคะอันนี้เก็บแล้วตื่นเช้ามาก็เก็บที่นอนห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะที่บ้านห้องน้ำตรงนี้ขอเดินไปดูได้ไหมไหนนะคะยายอาบน้ำที่นี่ใช่ไหมคะนี่ค่ะห้องน้ำบ้านคุณยายเดี๋ยวเราจะซ่อมห้องน้ำให้ใหม่ด้วยเอาห้องน้ำอยากได้ห้องน้ำสวยๆไหมคะอยากได้ห้องน้ำสวยๆตรงนี้เป็นห้องนอนฝั่งนี้เป็นห้องนอนแต่ว่ายายไม่ได้นอนข้างในเนาะยายนอนข้างนอกทำไมถึงนอนข้างนอกคะนอนข้างนอ
อกโอเคเดี๋ยวยายรออยู่ข้างในบ้านนะพี่คนนี้พี่ชื่ออะไรจับไหมนะคะเป็นลูกสาวของยายใช่ไหมอยู่กัน2คนวันนี้ยังไม่กินข้าวเลยเดี๋ยวบอกพี่ข้างนอกหาข้าวให้กินก่อนเนาะหิวไหมหิวเดี๋ยวรอแป๊บนึงยายเดี๋ยวหนูเดินไปข้างนอกเดี๋ยวบอกพี่ข้างนอกยายหิวข้าวพี่ระวังพัดลมอันนี้ระวังนะพัดลมอ่ะอันตรายอย่าไปใกล้สายไฟทำไมห้อยแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นไฟข้างบนเจ็บกับปลั๊กอันนี้หรออันตรายไหมเนี่ยแต่มันเป็นแบบนี้นะพี่มันเจ็บได้หรออ๋อแต่หนูว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะนะคะอันนี้คือพื้นที่รอบบ้านของยายวาสนาเดี๋ยวเราต้องพูดกันอีกทียายวาสนาเนี่ยเป็นบ้านยายวาสนาเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกที่เราจะมาปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมบ้านให้ยายวาสนานะคะอายุ60กว่าปีละเป็นผู้พิการทางสติปัญญาค่ะเป็นผู้พิการทางสติปัญญาอยู่บ้านหลังเล็กๆหลังนี้นะคะกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายซึ่งน่าเวทนาค่ะลูกเพจค่ะเพราะว่าทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายรวมถึงยายด้วยเนี่ยก็เป็นผู้พิการสติปัญญาทั้งบ้านเลยนะคะก็ต้องอยู่ตามอัตภาพอะค่ะดูชีวิตแต่ละอย่างอันนี้ข้าวของเครื่องใช้ของกินของยายนอนก็นอนกลางบ้านนะคะก็หลังแรกเนี่ยเราจะเริ่มสร้างวันพุธแล้วนะคะเดี๋ยวอีจันขอบอกบุญกับลูกเพจที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยแล้วกันนะคะอีจันเนี่ยร่วมกับเรือนจำอำเภอธัญบุรีค่ะเราจะซ่อมบ้านทั้งหมด7หลังในพื้นที่ปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของผู้พิการผู้ยากไร้นะคะกลุ่มคนเปราะบางทั้งหมด7หลังโดยที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีเนี่ยเขาก็มาร่วมขอเป็นแรงกำลังหลักในการที่จะทำก็คุณน่ากลัวพิการทางสติปัญญาขอโทษด้วยนะคะถ้าใช้คำพูดไม่ถูกเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางรัฐที่ส่งมานะคะว่ายายเนี่ยเป็นผู้พิการทางสติปัญญานะคะบางวันก็ยายเนี่ยพูดคุยได้แต่ว่าถามคำตอบคำนะคะต่อนะคะทางโครงการนี้อีจันเนี่ยกับเรือนจำอำเภอธัญบุรีเราจะร่วมกันสร้างบ้าน7หลังไม่ใช่สร้างบ้านสิซ่อมบ้าน7หลังให้ผู้พิการคนยากไร้นะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆของจังหวัดปทุมธานีโดยที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีเนี่ยเขาก็มีโครงการที่จะพัฒนาทักษะของนักโทษนะคะของผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะอยากพัฒนาทักษะเรื่องของทักษะชีวิตต่างๆเวลาเขากลับสู่สังคมเนี่ยจะได้มีอาชีพติดตัวเนาะเราก็เลยเป็นโครงการทักษะของการเป็นช่างละกันเรียกอย่างนี้เนาะอยากพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างอะค่ะก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะทางเรือนจำอำเภอธัญบุรีก็จะมีพี่ๆผู้ต้องขังเนี่ยเป็นกำลังหลักในการทำบ้านนะคะทางอีจันเนี่ยเป็นสะพานบุญซึ่งวันนี้เราจะเคลียร์พื้นที่ก่อนที่ช่างเขาจะเอาอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆมาลงนะคะวันนี้ต้องเคลียร์พื้นที่รอบบ้านเลยตัดหญ้าเก็บขยะน้ำต่างๆน้ำที่ขังที่มันพอที่จะเป็นจนต้นกำเนิดลูกน้ำยุงลายอะค่ะวันนี้ก็ต้องเก็บให้หมดจริงๆบ้านยายมีแมวเยอะตรงนี้มีแมวบ้านยายมีแมวเยอะเมื่อเช้ามาแล้วบอกบุญนะคะบอกบุญต่อใครที่อยากร่วมบุญกับเรานะคะมีพี่แอดมินแปะเลขบัญชีไว้แล้วนะคะอันนี้คือพื้นที่รอบบ้านของยายวาสนาข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนที่ชื้นๆเป็นน้ำหรือเปล่าคนยายก็รออยู่พี่เขาจะตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปตรงนี้อันตรายนี่ครับอันนี้พี่ยืมจะให้หลีบระบายมาครับ
ันนี้มันตีแตกเราจะตัดยาข้างหลังด้วยอันนี้ฟูกเก่าเหรอคะมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็คือตอนที่อีจันมาสำรวจบ้านนะคะเราเคยมาที่นี่แล้วเนาะตอนมาสำรวจบ้านเนี่ยทางเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าของต่างๆเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเอามาไว้ให้ใช้อันนี้แมวยายเอ้ยพี่คะสายไฟรัดคอแมวอ่ะหรือเขาผูกไว้เหรอไม่เราสามารถผูกให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะน้องแมวน้อยยายมีแมวหลายตัวมากเอ้ยไงนี่ค่ะคือบ้านนี้แมวจรหรือแมวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาอยู่ด้วยนะคะไอ้ส้มอันนี้แมวที่มาอยู่บ้านยายนะคะน้องมันน่าจะไปป่ะยายน่าจะมันก็เลยหลังโอเคอ๋อเดี๋ยวเราออกไปก่อนนี่นะคะก็คือบรรยากาศการทำงานพวกดินเลนต่างๆเดี๋ยวหนูดูแป๊บหนึ่งว่าบ้านยายวาสนาเนี่ยนะคะบ้านยายวาสนาหลังแรกที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะซ่อมหลังคาเพราะว่ามันมีบางจุดที่หลังคารั่วนะคะแล้วเราก็จะซ่อมพื้นที่ทางเดินตรงนี้ให้มันปลอดภัยค่ะซ่อมทางเดินเท้านะคะให้ปลอดภัยเพราะว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้คือน้ำมันขังแล้วมันไม่ระบายมันทำให้เกิดตะไคร่ถ้าเดินไปเนี่ยลื่นได้นะคะข้างในเราจะปรับปรุงห้องนอนของยายให้เป็นห้องนอนจริงๆนะคะแล้วก็เอาพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปเอามานั่งมาใช้ห้องน้ำเนี่ยปรับปรุงให้ใหม่ให้เป็นโถแบบนั่งสบายสำหรับคนแก่ด้วยแมวยายใส่กรงไว้ให้ยายอาจจะเป็นแบบยายผูกไว้เหรออุ้ยต้องช่วยแมวแมวพวกนี้น่าจะเป็นแมวจรแต่มาอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วยายก็เลยเลี้ยงไว้ยายเอาแมวเข้ากรงไว้นะขอบคุณค่ะเข้าไงอ่ะเข้าทางรูนี่พี่ออนอัดอันนั้นไม่นะก็ยกขึ้นไหมพี่ออนคว่ำอ่ะให้มันเป็นด้านหนึ่งนั่นอยู่ข้างบนพี่ออนเอากระสอบคว่ำขึ้นแล้วให้ลงอยู่ข้างบนแมวยายมีหลายตัวมากมีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะจริงๆมีตัวสีส้มตัวใหญ่น่ารักมากแต่ว่าวิ่งไปแล้วขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทำงานของพี่ๆกันนะคะวันนี้เราจะเตรียมซ่อมบ้านเดี๋ยววันพุธนะคะวันพุธนี้นะคะทางทีมช่างเนี่ยก็จะเริ่มซ่อมบ้านให้ยายวาสนาได้มีบ้านสวยๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีบ้านที่ดีกว่านี้นะคะตรงนี้พี่เขาเคลียร์พื้นที่เทพื้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะเทพื้นแล้วก็ข้างในเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะเอาตู้เอาเตียงเอาอะไรมาไว้ให้ยายสิ่งหนึ่งที่ยายรีเควสคือขอทีวีนี่คือบ้านของยายข้างในนี่ค่ะยายนอนตรงนี้เลยนะตรงที่พื้นแดงๆเนี่ยนะคะยายบอกยายนอนตรงนี้เลยจริงๆมีห้องนอนที่อยู่ซ้ายมือนะคะตรงประตูสีตรงหน้าต่างสีฟ้าแต่ว่าไม่ได้ใช้น่าจะเอาไว้เก็บของมากกว่า
ก็ถ้าใครนะคะอยากร่วมบุญกับอีจันนะคะเดี๋ยวเราบอกบุญเลยมีบ้านทั้งหมด7หลังในโครงการนี้นะคะที่เราจะซ่อมแซมให้แล้วก็ปรับปรุงให้เจ้าของบ้านทุกคนนะคะทั้ง7หลังเนี่ยเป็นผู้พิการเป็นผู้ยากไร้นะคะหรือว่าภาษาราชการเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางอันนี้โต๊ะก็พังพี่นิวปีเตอร์โต๊ะก็พังเฟอร์นิเจอร์เข้าของเครื่องใช้ก็ใช้ไม่ได้อาจจะส่วนนึงเนี่ยก็คือเป็นของที่ได้รับบริจาคมาจากเพื่อนบ้านนั่นแหละนะคะของแทบจะทั้งหมดยายวาสนานะคะไม่ลังพีหม้อหุงข้าวกินยายวาสนานะคะเป็นผู้พิการนะคะภาษาเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งข้อมูลมาให้เราบอกว่ายายเป็นผู้พิการทางสติปัญญาแล้วก็ทั้งบ้านเลยนะคะเมื่อกี้ยิ้มร้องไห้ดีใจเจ้าของบ้านก็มาติดตามเมื่อกี้เข้าไปถามอยากได้อะไรอยากได้ทีวีดีใจไหมดีใจนี่วันนี้เห็นรอยยิ้มแล้ววันนั้นมาเหมือนจะกังวลนิดๆดูยังไม่ค่อยสนิทกันยายไม่กล้าพูดวันนี้ยิ้มแล้วไหนยิ้มสวยๆสิยายจะได้บ้านใหม่จะซ่อมบ้านสวยๆนะดีใจไหมคะดีใจจ้ายิ้มสิยิ้มสวยๆดูรอยยิ้มวันที่มาก่อนหน้านี้ที่มาสำรวจบ้านเนี่ยไม่เจอรอยยิ้มเลยเพราะว่าน่าจะแบบยังไม่สนิทกันเนาะเราอ่ะวันนี้สนิทกันใช่ไหมประจำเลยนี่วันนี้สนิทกันแล้วนะคะคุณยายโอ้ดีใจมากดีใจแทนคุณยายนะคะเดี๋ยวจะมีได้ซ่อมบ้านใหม่ซ่อมบ้านที่แบบสวยๆแล้วก็ได้ทีวีใหม่อยากดูทีวีสไปเดอร์แมวอยากออกออกแล้วพี่คะมันเราต้องให้พี่เขาดูแลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูงานสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุขอบคุณค่ะอันนี้เพิ่งหลังแรกเท่านั้นนะคะเพิ่งจะหลังแรกที่เราเข้ามาเดี๋ยวมีทั้งหมด7หลังยายวาสนาวันนี้ยายวาสนายิ้มให้หนูแล้วนะหนูมาวันก่อนยายไม่ยิ้มเลยน่าจะแบบกังวลแล้วก็ไม่ชินที่มีคนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็อาจจะแบบคงคิดว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่นะคะวันนี้ยิ้มแล้วยายรู้นะคะยายรู้ว่าเราจะมาซ่อมบ้านให้ยายรู้ว่าเราจะมาทำบ้านให้มันสวยๆทำบ้านให้มันดีขึ้นนะคะวันนี้ยิ้มให้แล้วจับมือกันเรียบร้อยวันพุธนี้นะคะเดี๋ยววันพุธนี้เนี่ยทางทีมช่างจะลงก่อสร้างกันจริงๆแล้วอันนี้เราก็ถางออกไปเลยอุ้ยเศษปูนสาธุบุญด้วยค่ะขอบคุณนะคะพักกันหน่อยวันนี้แดดร้อนเลยทีมตัดหญ้าก็ตัดเรียบร้อยเดี๋ยวดูหลังบ้านตรงนี้ก่อนหน้านี้คือรกกว่านี้มากๆเลยมีแบบขยะเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บขยะออกทั้งหมดรู้สึกว่าจะถามนิดนึงนะคะคุณพี่เป็นเพื่อนบ้านเนาะ
พื่อนบ้านของยายใช่ไหมบ้านใช่คอยดูแลเขาแหละค่ะนี่แบบมาช่วยเขาประจำประจำเนี่ยมันก็เราดูแลไม่ทั่วถึงอ่ะเราคงดูแลไม่ไหวแล้วเราก็บ้านเราก็ต้องทำงานอ่ะแล้วพี่รู้ไหมว่าแต่ละเดือนเนี่ยยายอยู่กินยังไงแต่ละวันอ่ะอ๋อมีเงินอะไรนะเงินผู้สูงอายุกับผู้พิการนะผู้สูงอายุพิการแล้วก็มาฝากไว้ที่ร้านค้าใช่แล้วเขาก็เดินไปเอาเองเขาเดินไปกับข้าวเองเดือนนึงบ้านนี้ได้เงินเท่าไหร่3,800เดือนนึงได้3,800แล้วก็เอาไปไว้ที่ร้านค้าแล้วยายก็เดินไปเอาเองใช่แต่เขาไปเอาเองแล้วเอาเกินด้วยร้านค้าก็ทำบุญให้อีกนะที่ร้านค้าในร้านค้าตรงนี้ไปได้เลยถามได้ตรงนี้เราต้องก็อย่าเลยเขาไม่ไปทิ้งข้างนอกเห็นไหมล่ะยายเขาก็ทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะนะของใช้จริงๆเขาก็แบบดูแลไม่ได้พี่เขาก็คงดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่มากมายขนาดนั้นนะคะต่อให้เป็นเพื่อนบ้านวันนี้มีพี่ๆจิตอาสานะคะมาสัก 30-40 คนได้มาช่วยดูแลบ้านให้คุณยายก่อนที่เราจะเริ่มการก่อสร้างทั้งหมดแมวมีหลายตัวมากน่าจะเป็นแมวจรมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ยายเลี้ยงไว้ตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนคะอยู่ในตู้นี้เหรออ๋อตู้เสื้อผ้าที่ใส่นะคะคุณยายกับลูกสาวก็มายืนรอดูการทำงานเดี๋ยววันพุธนี้นะคะวันพุธนี้เราจะเริ่มแล้วเดี๋ยวแม่งปอขอบอกบุญให้อีกทีละกันนะคะโครงการนี้นะคะก็คือทางอีจันนะคะร่วมกับอำเภอเรือนจำอำเภอธัญบุรีนะคะเราจะมีโครงการซ่อมบ้าน7หลังให้กับผู้พิการยากไร้หรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งทางเรือนจำอำเภอธัญบุรีเนี่ยเขาก็มีโครงการพัฒนาทักษะนะคะทักษะวิชาชีพต่างๆของผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วนะคะเราก็เลยร่วมกันโดยที่ผู้ต้องขังเนี่ยก็จะเป็นแรงกำลังหลักในการซ่อมแซมบ้านนะคะผู้ต้องขังเขาก็จะออกแรงนะคะทางอีจันเนี่ยก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะคะซึ่งก็ถ้าใครนะคะอยากจะร่วมบุญกับเราในครั้งนี้นะคะต่อชีวิตที่ดีกว่านี้ให้กับผู้พิการผู้ยากไร้เนี่ยนะคะเห็นว่าแอดมินปักหมุดเลขที่บัญชีไว้ข้างในแล้วผู้พิการแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ต่างกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของยายวาสนายายวาสนาเป็นผู้พิการทางสติปัญญานะคะอยู่กับลูกสาวลูกชายที่พิการทางสติปัญญาทุกคนเลยบ้านหลังนี้นะคะน่าสงสารมากๆนะคะรายได้ก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีอาชีพนะคะยายเนี่ยก็มีแค่เงินจากรัฐนะคะรวมๆแล้วได้เดือนละ 3,800 บาทเอาไปฝากไว้ที่ร้านค้าทางอสมที่เขาดูแลเรื่องเนี่ยก็ไปฝากไว้ที่ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าเขาก็จะให้กับข้าวให้อะไรยายมาบางเดือนไม่ใช่บางเดือนหรอกทุกเดือนนั่นแหละทุกเดือนก็ 3,800 มันก็คงไม่พอสำหรับ3ชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะต่อเดือนเนี่ย3ชีวิตมันก็ลำบากนะคะร้านค้าก็ใจดีให้เกินไม่ได้คิดเพิ่มหรือว่าอะไรนะคะเดี๋ยวช่างเขาจะมาทำตอนน้ำท่วมมาแล้วน้ำท่วมตรงนี้เหรอคะใช่เห็นว่าจะพอร้านหน้าน้ำอ่ะจะมีปรับปรุงทางเดินด้วยนะคะตรงนี้น้ำท่วมนะคะพอถึงหน้าน้ำโอเคบรรยากาศการทำงานคุณพ่อหนูลงไปได้ไหมลงได้เนาะนี่มาวันนี้ทีมพี่ๆมาช่วยกันกี่คนคะผมก็
ทั้งอบต.บึงกอไหมีเจ้าหน้าที่พนักงานสมาชิกแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้าน30-40ได้ไหมได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีอะไรบ้างคะแผนตอนแรกที่คุยกันจะมีถังหญ้ามีถังหญ้าแล้วก็พรวนดินให้สะอาดให้ดูให้เรียบร้อยอ่ะข้างหลังพร้อมครับเก็บขยะด้วยเก็บขยะด้วยครับมาด้วยใจจิตอาสาเนาะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเดี๋ยววันพุธนี้จันเนี่ยจะพาทีมช่างลงมาแล้วนะคะเริ่มได้เลยแล้วก็จะซ่อมบ้านให้ยายแบบอยู่สบายกว่านี้นะคะอยู่สบายขึ้นจริงๆทั้ง7หลังทั้ง7หลังเนี่ยอยู่ในเขตเรือนจำอำเภอธัญบุรีทั้งหมดเลยนะคะจากการที่แบบเราลงพื้นที่มาทั้ง7หลังในแต่ละอำเภออยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีขออภัยค่ะแล้วก็จากการที่เราลงพื้นที่มาในแต่ละอำเภอเนี่ยนะคะเห็นว่าทุกคนถ้าไม่พิการมากๆจริงๆนะคะก็ลำบากจนไม่มีกินเลยนะคะบ้านบางหลังเนี่ยหลังคาพังบ้านบางหลังคาพังเอาไว้คุ้มแดดคุ้มฝนก็ยังไม่มีนะคะวันไหนฝนตกมาคือไม่ต้องนอนนั่งรองน้ำฝนกันทั้งคืนค่ะน่าสงสารมากๆห้องน้ำที่บ้านยายก็เก่ามากๆพี่จะเอาแมวไปเลี้ยงเหรอคะหรอยายมีแมวหลายก้อนไม่รู้ว่าแมวฉีดวัคซีนหรือยังอีกตัวนึงอ่ะแผลไม่เยอะอีกตัวนึงอ่ะเครื่องมันรัดเป็นแผลเน่าแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ๆเขาคุมเดี๋ยวรอให้พี่เขาตัดหญ้าเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปเพราะว่าอันตรายนะคะวันนี้ร้อนมากทุกคนมาแบบจิตอาสานะคะจิตอาสามาด้วยใจจริงๆจิตอาสาบึงคอไห้ 5-60 คนจริงเหรอคะมากันทั้งอบต.บึงคอไห้เลยไหมคะใช่มาทั้งอบต.การนำของท่านนายกบุญรุ่งปัญญานายกอบต.บึงคอไห้ครับอันนี้ก็คือแกนน้ำหลักอ่ะตั้งนายกยงยุทธหวังปัญญานายกอบต.บึงคอหายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมากในบึงคอหายครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่เห็นภาพนี้นะคะพี่ๆทุกคนมาช่วยกันแมวที่บ้านยายนะคะมีหลายตัวเนาะพี่หรือเหมือนแบบตัวใหญ่เหมือนจะเป็นเขาไม่ได้ปรับเขารัดมากเดี๋ยวจะโตกว่านี้จะออกไม่ได้ไอ้ตัวนึงก็ติดใช่ไอ้ตัวกับตัวสีส้มแบบจริงๆมีแมวหลายตัวมากยายเอาเชือกมัดไว้นะคะน่าจะผูกก็แหละแกก็กลัวมันหายเนาะแต่ว่ามันก็แน่นเกินไปเฮ้ยน่าสงสารตาสีฟ้าด้วยแมวคุณยายค่ะโอเคค่ะลูกเพจคะเดี๋ยวเราจะไปเสริมทัพจิตอาสากับพี่ๆเขานะคะแล้วก็วันพุธนี้เนี่ยทางอีจันนะคะก็จะลงพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทีมช่างมาซ่อมแล้วนะคะซ่อมบ้านหลังนี้เลยนะคะรีเควสต์นึงของยายวาสนาคืออยากได้ทีวีจอใหญ่เดี๋ยวเราจะพยายามหามาให้ได้นะคะให้ยายได้มีบ้านใหม่มีชีวิตที่ดีนะคะมีสภาพแวดล้อมชีวิตที่ดีกว่านี้นะคะโอเคค่ะลูกเพจค่ะถ้าใครอยากร่วมบุญกับเรานะคะแอดมินปักหมุดช่องทางการร่วมบุญไว้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเสริมทีมพี่ๆจิตอาสาขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะลูกเพจค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่มีอัปเดตอะไรรอติดตามที่หน้าเพจนะคะส่งกำลังใจให้ทีมอีจันทีมพี่จิตอาสาแล้วก็ทีมช่างสำหรับ
โครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณยายวาสนานะคะดีใจแทนคุณยายหลังจากนี้ก็คงจะมีบ้านที่แบบดีกว่านี้นะคะอยู่สบายกว่านี้ค่ะ